สวัสดีครับผมหมอยงครับหมอยงเป็นหมอสูครับมีคำถามถามหมอมาครับว่าฝังยาคุมมาจะเข้า4เดือนแล้วแต่ประจำเดือนยังมาไม่หยุดเลยค่ะทำไงดีคะก่อนอื่นต้องทราบก่อนนะครับว่าวิธีการฝังยาคุมกำเนิดเป็นวิธีการคุมกำเนิดแบบกึ่งถาวรครับก็คือเวลาฝังยาคุมกำเนิด1เข็มเนี่ยอยู่ได้3ปีนะครับถ้าฝัง2เข็มจะอยู่ได้5ปีมันเป็นวิธีการคุมกำเนิดที่ใช้ระยะเวลาการคุมกำเนิดที่ยาวนานมากนะครับอาการข้างเคียงที่สำคัญของการฝังยาคุมกำเนิดก็คือเรื่องของประจำเดือนนี่แหละครับประจำเดือนมันจะมากระปิดกระปอยแต่มันจะมาน้อยลงเรื่อยๆนะครับโดยเฉลี่ยแล้วจะมาไม่เกิน6เดือนนะครับฤทธิ์ของยาฝังคุมกำเนิดที่คล้ายๆกับการฉีดยาคุมกำเนิดครับก็คือประจำเดือนมันจะมาน้อยมากระปิดกระปอยเรื่อยๆนะครับทุกครั้งในระยะเวลาที่ผ่านไปเรื่อยๆโดยส่วนใหญ่ก็จะไม่เกิน3เดือน6ถึง6เดือนนะครับอย่างเคสนี้เข้ามาได้ประมาณ4เดือนแล้วก็อดทนรออีกนิดนึงนะครับมันน่าจะน้อยลงเรื่อยๆนะครับแต่ก็ต้องดูแนวโน้มของเลือดที่มาด้วยนะครับว่าตลอดช่วง4เดือนที่ผ่านมาเนี้ยของหนูเนี่ยประจำเดือนมันแนวโน้มลดลงเรื่อยๆหรือเปล่าถ้าแนวโน้มประจำเดือนมันลดลงเรื่อยๆก็โอเคครับเป็นคนอาการข้างเคียงจากการฝังยาคุมจริงนะครับแต่ถ้าเกิดเลือดมันออกมากขึ้นกว่าเดิมหรือเป็นก้อนริ่มเลือดหรือว่ามีอาการปวดท้องร่วมด้วยเนี่ยก็ต้องไปพบคุณหมอสูนะครับเพื่อตรวจภายในตรวจอัลตราซาวด์เช็คดูนะครับว่ามดลูกปกติไหมมีเนื้องอกอะไรไหมรังไข่มีซิสอะไรหรือเปล่านะครับท้ายนี้หมอยงขออธิบายเรื่องของยาฝังคุมกำเนิดให้ฟังนะครับยาฝังคุมกำเนิดเนี่ยมี2ชนิดนะครับถ้าฝัง1เข็มอยู่ได้3ปีถ้าฝัง2เข็มอยู่ได้5ปีนะครับวิธีการฝังยาคุมกำเนิดเนี่ยจะเป็นหลอดแท่งเล็กๆนะครับฝังบริเวณใต้ท้องแขนนะครับข้างซ้ายหรือข้างขวาก็ได้ส่วนใหญ่จะฝังข้างที่ไม่ถนัดนะครับและอาการข้างเคียงสำคัญของการฝังยาคุมกำเนิดก็คือประจำเดือนมันจะมากระปิดกระปอยครับแต่มันจะมาน้อยลงเรื่อยๆโดยส่วนใหญ่ก็จะมาจนไม่มาเลยภายใน 3-6 เดือนนะครับเต็มที่หมอให้6เดือนนะครับยาฝังคุมกำเนิดเนี่ยเป็นวิธีการคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพสูงมากนะครับก็คือสามารถป้องกันการตั้งครรภ์ได้โอกาสพลาดที่จะท้องเนี่ยแค่ 0.05% นะครับฝังยาคุมกำเนิดเนี่ยสามารถฝังได้ตั้งแต่เริ่มมีประจำเดือนเลยนะครับไม่เกิน 3-5 วันของรอบประจำเดือนที่มาและสามารถฝังหลังจากที่คลอดลูกแล้วประมาณเดือน2เดือนนะครับหรือฝังหลังจากที่แท้งบุตรก็ได้ครับ